สวัสดีครับผมอันอังคุนิยาครับเรารับผิดชอบของน้องพรฟ้า MUT 18ครับชื่อผลงานของชุดประจำชาติชุดนี้นะฮะคือนางมณีเมฆขลาครับในพาร์ทเมฆขลาล่อแก้วอันดับแรกพี่นึกถึงอะไรก่อนที่มาจากฟ้าพรฟ้ามณีเมฆขลาอยู่บนฟ้าครับเราคิดง่ายๆแบบนี้ก่อนตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยลักษณะแบบองค์ประกอบของร่างกายเขาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยเขามีความสง่าเราเขามีความสวยของเขาแบบในรูปแบบของเขาอยู่แล้วเราคิดว่าถ้าทำเป็นพาร์ทนี้น่าจะดูน่าสนใจสุดสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดสำหรับการทำชุดนี้คือพี่อันให้โจทย์ของเครื่องประดับขุดวิชาการเรียนของตัวเองมาตัวเองเป็นเด็กศิลปะเด็กปั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ตัวเองทำมาทั้งหมดเนี่ยคือเราก็ต้องไปนั่งแบบทำเครื่องประดับขึ้นทุกอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องประดับที่เราจะไปหาซื้อได้และที่เหลือคือความรับผิดชอบหลายๆอย่างที่เราต้องทำคนนั้นคนนี้อีกความรับผิดชอบในระยะเวลาที่มันจำกัดเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องแบ่งทุกอย่างให้มันแบบให้มันลงตัวครับความยากของเขาคืออยู่ตรงนี้คือเรื่องเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พรฟ้านะคะ MUT 18ค่ะปุณิกากุลสุนทรรัตน์หรือว่าพรจากฟ้าค่ะต้องขอบคุณน้องก่อนอันดับแรกเวลาดึกๆดื่นๆเสร็จจากงานปุ๊บต้องไปฟิตติ้งที่บ้านต้องไปแบบว่ามาพูดคุยงานกันบางครั้งตี2ตี3แล้วต้องออกแบบออกไปกิจกรรมอีกตอนตีห้าหรือหกโมงเช้าที่ถามว่าเอ้ยมันคือ Amazing มากสำหรับเราเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบว่าคือในระยะเวลาที่ผ่านมาคือทั้งหมดทุกกิจกรรมพูดง่ายดีกว่าน้องก็เป็นคนที่ค่อนข้างอึดและเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าการทำงานร่วมกันรู้สึกประทับใจเป็นทำงานด้วยความรักจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมค่ะว่ามันจะเป็นเมฆขลาในแบบรูปแบบไหนในแบบที่เป็นพรฟ้าที่สุดรวมไปถึงพรฟ้าจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็ขอกำลังใจติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะครับฝากด้วยนะครับ